สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะช่องนี้ก็เป็นการดูดวงกับตะวันตก Northwestern Astrology แล้วก็ในส่วนของวันเกิดของชาวพิจิกเนี่ยนะคะก็จะเป็นวันที่22ตุลาถึง21พฤศจิกายนนะคะอันนี้เป็นลักษณะของราศีแต่ว่าถ้าเป็นลัคนานะคะต้องใช้วันเกิดเวลาจังหวัดนะคะเพศนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะคำนวณออกมาได้ซึ่งแจงจะฝากลิงก์ที่คำนวณเนี่ยใต้คอมเมนต์แล้วไปดูได้นะคะจะได้เพิ่มความแม่นยำไปอีกนะตรงนี้ในส่วนของชาวพิจิกในช่วงปี2020นี้เนี่ยค่ะหลักๆเลยนะคะแจงมองว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเรียนนะคะเรียนคอร์สสั้นๆการติดต่อสื่อสารนะคะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานแปลงานล่ามงานพูดงานเขียนงานขายงานสอนในหน้าต่างๆทำได้ดีมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติด้วยนะคะเขาอาจจะส่งเสริมอาจจะช่วยเหลือคุณเป็นพิเศษในช่วงเวลาปีนี้นะคะเริ่มกันตั้งแต่2ธันวาคม2019แล้วนะคะที่มีดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ในเรือนที่3ของคุณแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยช่วง14พฤษภาถึง12กันยายนเนี่ยพฤหัสเดินถอยหลังเวลาที่พฤหัสเดินถอยหลังเนี่ยโอกาสเก่าๆนะคะโอกาสเก่าๆงานเก่าๆสิ่งเก่าๆเนี่ยกลับไปทำเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะบางทีอยู่ๆมีคนมาแบบเอ้ยทำคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนมาชวนไปทำงานหรือในการที่จะขายไอเดียเก่าๆเอากลับมาขายได้อีกแต่ถ้าคุณจะทำสิ่งใหม่ๆไปสัมภาษณ์งานที่ใหม่รองานใหม่หรือว่าคิดโปรเจกต์ไอเดียใหม่ๆเลยเนี่ยบางทีมันจะช้ามันจะยากนิดนึงเวลาที่พฤหัสหรือว่าดาวมันเดินถอยหลังนะคะก็เลยคิดว่าทำตามน้ำดีกว่าลองดูไอเดียเก่าๆเอามาปัดฝุ่นใหม่ก็ดีหรือว่าถ้าจะสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานคนเก่าๆงานเก่าๆโอกาสเก่าๆเนี่ยจะวนกลับมาได้หรือว่าความรักเช่นกันเวลาที่จะเจอเนี่ยตรงนี้ก็ได้เจอจากคนที่แบบเคยเรียนด้วยกันมีคนเคยติดต่อมาให้แบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วพอช่วงวันที่19ธันวาคมไปแล้วเนี่ยพฤหัสมันจะเดินไปนำหน้าและมันจะย้ายไปอยู่ในอีกเรือนหนึ่งเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินนะคะอันหนึ่งบางคนมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่า2มีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่3มีโอกาสที่จะทำอะไรเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวดีงานอสังหาดีมากๆนะคะไปอีก1ปีต่อจากนั้นส่วนดาวเสาร์เนี่ยเสาร์ในเรือนนี้มา2ปีแล้วหลายๆคนมาดูดวงก็จะมีปัญหาบางคนอาจจะทะเลาะกับพี่น้องนะคะคาดหวังไม่ได้เลยไม่สามารถจะพึ่งพิงได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมีปัญหากันก็ได้ทำนองนี้นะมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือว่าการติดต่อพูดคุยเฮ้ยทำไมคุยกันไม่ค่อยเข้าใจเลยนะคะก็ได้เหมือนกันระวังเรื่องพวกนี้นิดหนึ่งนะคะมันจะอยู่ในเรือนนี้ไปอีก1ปีแต่ว่าช่วงประมาณเดือนมีนาถึงมิถุนายนเนี่ยเสาจะย้ายมุมไปอยู่ในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินบางคนมีเกณฑ์ต้องจ่ายเงินจากค่าบ้านจ่ายเงินรีโนเวทซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าธุรกิจครอบครัวตรงนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะบางทีมันจะอุปสรรคเยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วพอช่วงกรกฎาคมไปมันก็กลับมาอยู่ในเรื่องการติดต่อนะคะเหมือนเดิมอยู่ในเรื่องนั้นรวมการติดต่อเรื่องพี่น้องเนี่ย อุปสรรคเยอะหน่อยเหมือนเดิมแล้วพอ17ธันวาคมไปแล้วเสาถึงจะย้ายไปอยู่ในเรื่องของครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยไปอีกประมาณ3ปีนะคะก็ยังไงเสียอาจจะต้องเป็นช่วงที่ต้องระวังเยอะนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าเตรียมใจเหมือนสมมติว่าใครเตรียมใจโอเคจะซื้อบ้านเนี่ยอยู่แล้วเสียเงินจากค่าบ้านอยู่แล้วก็คงได้ชัดมากๆอ่ะเพราะว่าทางพฤหัสทางเสาเข้ามาเหมือนกับเฮ้ยได้บ้านมาแต่ก็ต้องเสียเงินเนาะนะคะแล้วก็ในส่วนของดาวศุกร์ถอยหลังเนาะช่วง13พฤษภาคมถึง25มิถุนายนแล้วของคุณเนี่ยจะถอยหลังอยู่ในเรือนการเงินที่เป็นเงินคนอื่นอันนี้ต้องระวังเยอะเป็นพิเศษเหมือนกันบางคนที่จะแบบปล่อยให้เช่ากองทุนหุ้นประกันเงินระดกต่างๆพวกนี้เนาะบางทีอาจจะต้องระมัดระวังเยอะเป็นพิเศษความผิดพลาดต่างๆทางเรื่องการเงินนะคะ อาจต้องระวังเยอะนิดนึงแล้วก็แต่ถ้าเป็นลักษณะของมีคนเคยหยิบยืมเงินไปเงินเก่าๆเนี่ยโอกาสที่จะได้กลับมาก็มีนะคะ
แล้วก็สิ่งที่อยากให้จะให้ระวังในช่วงที่ศุกร์เดินถอยหลังก็คือการทำศัลยกรรมการทำความสวยความงามต่างๆเนี่ยถ้าไม่ทำได้จะดีมากแต่ว่าถ้าแบบเลื่อนไม่ได้จริงๆคุณจะต้องพิถีพิถันเยอะเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นทำศัลยกรรมหรือว่าการทำแต่งหน้าทำสีผมตัดผมต่างๆเนี่ยต้องระวังเยอะเป็นพิเศษบางทีมันจะแบบเฮ้ยเพี้ยนไม่ได้ตั้งใจคุณได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พุทธถอยหลังในเรื่องเอกสารสัญญาพุทธถอยหลัง2รอบด้วยกันรอบแรกคือ16กุมภาถึง9มีนาคมโดยที่ว่าของคุณเนี่ยเขาจะเดินถอยหลังอยู่ในเรื่องก็เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยนี่แหละค่ะเกี่ยวข้องกับลูกเกี่ยวข้องกับบ้านเนี่ยค่ะบางทีเป็นปัจจัยที่แบบเอ้ยขัดแย้งกันได้ต้องระวังนิดนึงเนาะหรือว่าเอกสารของคนในครอบครัวเอกสารเกี่ยวข้องกับให้เช่าบ้านเกี่ยวข้องกับการขายการซื้อบ้านต่างๆเนี่ยค่ะต้องระวังนะคะบางทีผิดพลาดได้หรือว่าบางทีสมมติจะขายบ้านแล้วแบบเอ้ยเขาจะซื้อจะซื้ออยู่พอพุทธเดินถอยหลังปั๊บมันจะล่าช้าออกไปไม่ใช่ว่าเขาไม่เอานะเพียงแต่ว่ามันจะช้ามันจะเลื่อนได้อีกรอบนึงเนี่ย18มิถุนาจนถึง12กรกฎาคมซึ่งของคุณจะถอยหลังในเรื่องของการต่างประเทศนะคะพวกวีซ่าต่างๆใครขอเอาไว้เนี่ยในช่วงเวลานี้อาจจะช้านะคะทำใจไว้เลยเนาะหรือว่าในเรื่องของการเรียนการติดต่อการเดินทางต่างประเทศต่างๆการทำอะไรที่เป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยค่ะบางทีมันจะแบบไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยทำไมถึงแบบไม่ได้ผลไม่ได้รับผลลัพธ์เร็วนี้หรือว่าทำไมเอกสารตกหล่นแบบเนี้ยก็ต้องระวังนิดนึงเนาะโอเคดาวพูดไปแล้วเดี๋ยวยังไงรายเดือนจะทำคลิปให้มันละเอียดมากกว่านี้เนาะในแต่ละเดือนนะคะเดี๋ยวจะหยิบไพ่12เดือนของชาวพิจิกนะคะ คือด้วยว่าปี2020เนี่ยมันจะมีดาวทั้งพฤหัสทั้งเสาร์เนี่ยมันเดินพร้อมๆกันนะคะเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยแสดงว่าโอกาสของคุณเรื่องที่เด่นมากๆก็เรื่องการเนี่ยคอมมูนิเคชันต่างๆเนี่ยเดอะซันก็มาด้วยดีมากๆอ๋อจังหยิบแล้วมันมา2ใบอ่ะขอโทษทีอ่ะอันนี้อันนี้ขอให้เป็น1เดือนนะคะเพียงแต่เมื่อกี้จังหยิบแล้วมันมาติดมาด้วยกันโอเคในส่วนของปี2020นะคะในเดือนที่1นะคะ Night of Cups เกิดขึ้นจังเข้าใจว่าคุณมีโอกาสเดินทางมีโอกาสได้โอกาสที่ดีเข้ามาแต่มันเป็นลักษณะของการ take action ลงมือทำคุณต้องลงมือทำต้องขยันมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้แต่สิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณชอบจังเข้าใจว่าคุณทำได้ไม่มีปัญหาอะไรนะความรักที่เจออาจจะได้เจอคนที่มาจากการเดินทางอาจจะเป็นคนที่เป็นธาตน้ำกรกฎบินพิจิกนะคะเมื่อกี้แจงไม่ได้พูดใช่ไหมว่าพฤหัสอยู่ในเดือนที่3คุณอาจจะมีการเดินทางที่เยอะมากกว่าปกติก็ได้นะคะแล้วก็พอมาเดือนที่2 Ace of Coins เกิดขึ้นนะคะตรงนี้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มากๆเข้ามาในชีวิตเป็นเงินตกเบิกเป็นเงินเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็ได้หรือโอกาสการเริ่มต้นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะเริ่มต้นใหม่เริ่มงานได้มีโอกาสพบรักใหม่ได้เหมือนกันเดือนที่3 Six of Clubs นะคะมีโอกาสได้เดินทางอีกแล้วลงมือทำเป็นไพ่ Victory เป็นไพ่ชัยชนะมีโอกาสที่คุณจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จสูงคนที่เจออาจจะเป็นคนที่ทำงานในสายเครื่องแบบนะคะคนที่ต้องแบบทหารตำรวจหรือว่าคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆแบบนี้ก็ได้นะคะไพ่ Six of Clubs เนี่ยจะนึกถึงลักษณะของการเหมือนเป็นไพ่ชัยชนะเป็นไพ่แบบเฮ้ยฉันทำอะไรก็รุ่งในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนที่4ได้ไพ่ Ten of Coins การทำอะไรเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเนี่ยประสบความสำเร็จดีมากๆเงินเข้าไพ่10เหรียญเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเงินจากคนหมู่มากเงินจาก
คุณพ่อคุณแม่เงินมรดกให้มาทำนองเนี้ยได้นะคะความรักก็มีโอกาสที่จะการรวมตัวกันของคนในครอบครัวการแต่งงานแบบนี้มีโอกาสได้นะคะเดือนที่5 Page of Coins เกิดขึ้นมีโอกาสที่คุณจะไปโรงเรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมได้มีโอกาสที่คุณจะใช้คำว่ามีไอเดียความคิดในการสร้างงานสร้างเงินนะคะแต่มันเป็นไอเดียนะยังเก็บไว้ในใจอยู่ยังเป็นการร่างอยู่แต่ว่ายังแบบไม่ได้เอามาโชว์ผลงานนะหรือว่าความรักอาจจะเจอคนธาตุดินการถึงศพมังกรก็ได้ใบที่6นะคะเดือนที่6 Queen of Cups เกิดขึ้นมีโอกาสที่ดีมากๆที่ได้มาจากคุณแม่หรือว่าผู้หญิงที่ดูสูงวัยกว่าคุณนะคะโอกาสที่ดีเข้ามาเนี่ยการเริ่มต้นใหม่เข้ามาเหมือนกันหรือว่าการตัดสินใจต่างๆลองถามคุณแม่ดูไหมหรือว่าถามผู้หญิงคุณป้าเขาอาจจะให้คำปรึกษาคุณที่ดีกับคุณก็ได้เดือนที่7ได้ไพ่ Eight of Swords คือเป็นลักษณะของการที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณรับภาระเยอะรู้สึกว่าคุณเนี่ยหาทางออกไม่ได้นะคะเหมือนกับเพราะไพ่ดาบอ่ะเป็นไพ่ความจริงเป็นไพ่อุปสรรคแล้วมันรายล้อมคุณอยู่อ่ะรอบตัวคุณอยู่รอบตัวคุณอยู่แบบเนี้ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่รู้จะออกจากปัญหาตรงนี้ยังไงคุณไม่รู้จะแก้ไขยังไงได้นะคะความจริงที่เข้ามาเนี่ยมันโหดร้ายหรือว่าความจริงที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะแก้ไขได้ยังไงดีทีนี้ถ้าได้ไพ่ใบนี้ขึ้นอ่ะจังจะมองว่าให้คุณอ่ะถามขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะเพราะบางทีเนี่ยคุณอาจจะยากในการที่จะออกมาจากปัญหาออกมาจากดงดาบอย่างเงี้ยบางทีมันยากเกินไปทำได้คือการที่แบบเฮ้ยคนอื่นมองเข้ามาแล้วเขามองยังไงเฮ้ยเขามองว่าตรงไหนที่มันน่าจะมีทางออกไปได้ในช่วงเดือนที่7เนี่ยอยากให้ลองถามขอความช่วยเหลือขอความเห็นจากคนอื่นจะดีมากเดือนที่87 of Cups เกิดขึ้นเป็นลักษณะที่คุณเนี่ยมีทางเลือกเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะไม่รู้จะเอายังไงดีจะสิ่งที่เป็น passion ความอยากได้อยากมีหรือว่าการเรียนความรักหรือว่าทรัพย์สินเงินทองผู้ชายผู้หญิงบ้านที่อยู่อาศัยคือมันเหมือนกับมีไอเดียเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะแล้วยังตัดสินใจไม่ได้เฮ้ยฉันควรจะให้ความสำคัญกับอะไรก่อนหลังทำนองนี้นะคะแต่เดือนที่9เนี่ยอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้ในไพ่เดอะซันเกิดขึ้นเป็นเดือนที่ดีมากๆของตัวคุณนะคะโอกาสความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองทุกอย่างสิ่งออกมาดีมากๆนะคะการเริ่มต้นใหม่การเดินทางความหวังการมีบุตรตั้งครรภ์นะคะแต่งงานตรงนี้ดีมากๆนะคะพอดีปั๊บช่วงปีหลังเนี่ยจริงๆถ้าดูจากดาวอะเวลาที่ดาวเสาร์มันมาทับเส้นหลักอะค่ะมันจะค่อนข้างหนักหนักหน่วงหน่วงนิดนึงเนาะนึกถึงเข็มนาฬิกานะ3 6 9 12นะคะเดี๋ยวพอปลายปีไปเนี่ยเสาร์มันจะย้ายมาทำมุมที่เลข6ทีนี้อาจจะหนักนิดนึงก็จะเห็นว่าไตรมาสสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีเรื่องเยอะนิดนึงเนาะ5 เหรียญช่วงเดือนที่10ก็ต้องระวังในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษนะคะประหยัดนิดนึงนะคะคุณสู้ได้แหละแต่คุณต้องประหยัดมากๆในช่วงเดือนนั้นเดือน11เนี่ย อาจจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณจะต้องใช้คำว่าเจริญสติเยอะเป็นพิเศษอะนะคะอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณนอนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยสบายใจอาจจะมีเหตุที่ไม่สบายใจจริงๆหรือว่านอนไม่ค่อยหลับจริงๆก็ได้นะไพ่9ดาบเนี่ยบางทีจังขึ้นมาจังก็นอนไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แบบมีเรื่องอะไรมากมายแต่ว่าเอ้ยนอนไม่หลับอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อกี้บังเอิญหยิบมา2ใบมันมาพร้อมไพ่สเตรนท์ก็คือเป็นลักษณะที่คุณจะต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษอดทนขยันแล้วก็ใจเย็นๆทำใจเป็นกลางแล้วก็เอาน้ำเย็นเข้าลูบอะค่ะกับอุปสรรคที่เจอนะคะเดือน12เนี่ยได้ไพ่5ดาบเกิดขึ้น5ดาบเป็นลักษณะของการที่ระวังเรื่องการทะเลาะกับใครบางคนหรือว่าใครบางคนเดินจากคุณไปเงียบหายขาดการติดต่อไปถ้าเป็นเรื่องงานบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมาช่วยแล้วอยู่เขาก็ไม่ช่วยทำให้คุณทำเองถ้าเป็นเรื่องความรักคุยอยู่หายแบบเนี้ยก็ได้ก็ต้องระวังนิดนึงอันไหนไม่ดีไม่ต้องเชื่อปลายปีไปแล้วอันนี้คือเป็นการหยิบไพ่เนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าช่วงปลายปีอะค่ะเหมือนเป็นช่วงบททดสอบเพราะเสาก็จะมาเข้าทับเส้นหลักเนาะเพราะฉะนั้นแจ้งว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนเป็นช่วงที่ต้องแบบ
หายใจลึกๆเจริญสติอีกนึงนะคะเหมือนกับเขาจะมาสอนเรื่องนี้ของคุณอีกรอบนึงแบบเนี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่า9เดือนแรกเนี่ยดีมากแต่ว่า3เดือนหลังเนี่ยยังไงก็ต้องแบบมีสติมากๆในการตัดสินใจบางทีคนที่เข้ามาดูส่วนตัวถามว่ามันจะมีวิธีการแก้อะไรไหมส่วนตัวแจงไม่มีศาสตร์อะไรทั้งนั้นยกเว้นแต่เรื่องการมีสติหาความรู้เพิ่มทำนองนี้เนาะสมมติมีปัญหาจะทำไงดีเราต้องมีสติแล้วเราก็ต้องหาสิ่งที่แบบเป็นความรู้อะนะคะตรงเนี้ยเพราะมันน่าจะช่วยได้นะคะก็สรุปเนาะในส่วนของปี2020นี้หลักๆเลยที่ดีมากๆเนี่ยการพูดคุยติดต่อค้าขายอันนี้ดีมากในหน้าเรียนเดินทางดีมากแต่ทีนี้เสาเนี่ยมันอยู่ในเรือนนี้มาสักพักแล้วนะคะที่ผ่านมาเรื่องพวกนี้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นทะเลาะพี่น้องทะเลาะกับเพื่อนบ้านคุยกันไม่เข้าใจแบบนี้อาจจะมีก็แต่พฤหัสเข้ามาเนี่ยแสดงว่ามันทุกอย่างสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นแหละคลี่คลายลงไปได้มากนะคะโอเคก็ขอให้เป็นปีที่ดีที่ปีหนึ่งของตัวคุณนะชาวพิจิกทั้งหลายนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะเผื่อว่าใครที่อยากสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนดูไพ่ดูดวงดาวกับแจงก็ติดต่อมาได้หรือว่าตัวแหวนที่แจงใส่นะคะตรงนี้นำเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคสร้างวัดเขาคีรีลมนะคะซึ่งตัวแหวนเนี่ยเขาก็มีการปลุกเสกจากพระ108รูปนะคะมีเหล็กไหลมีทับทิมพม่าอยู่ในตัวแหวนนะคะติดต่อได้เช่นกันนะคะตรงนี้โอเคขอบพระคุณนะคะมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ